ช่วงนี้จะพาคุณผู้ชมย้อนไปดูเหตุการณ์ไต้ฝุ่นเกที่เกิดขึ้นเมื่อ20ปีที่แล้วนะคะซึ่งถือว่าสร้างความเสียหายหนักให้กับพื้นที่ภาคใต้ค่ะเหตุการณ์ครั้งนั้นมีเสียงชื่นชมเจ้าอาวาสวัดโพเกษตรที่ตั้งศูนย์วิทยุสื่อสารขึ้นมาเป็นศูนย์ในการประสานงานให้ความช่วยเหลือนะคะในปัจจุบันค่ะศูนย์สื่อสารแห่งนี้ก็กำลังปรับปรุงใหม่แล้วก็เพิ่มศักยภาพเพื่อเตรียมมือรับเตรียมพร้อมรับมือกับอุทกภัยที่อาจจะเกิดขึ้นในพื้นที่ภาคใต้อีกนะคะไปติดตามจากรายงานชิ้นนี้กันเลยค่ะคนไทยทั้งประเทศยังคงจำภาพความเสียหายเมื่อครั้งพายุไต้ฝุ่นเกซัดถล่มเมืองชุมพรเมื่อวันที่4พฤศจิกายน2532กันได้ซึ่งมหันตภัยในครั้งนั้นสร้างความเสียหายให้กับพื้นที่ภาคใต้หลายจังหวัดบ้านเรือนประชาชนเทือกสวนไร่นาพังพินาศย่อยยับการสื่อสารถูกตัดขาดต้องใช้เพียงวิทยุสื่อสารเป็นเครื่องมือหลักในการประสานงานโดยจุดใหญ่ที่ถือเป็นศูนย์กลางของการติดต่อสื่อสารในเหตุการณ์ครั้งนั้นอยู่ที่วัดโพธิเกษตรอำเภอสวีจังหวัดชุมพรของพระครูเกษมทัศนคุณเจ้าอาวาสซึ่งทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายคอยติดต่อประสานงานให้กับศูนย์ช่วยเหลือประชาชนและภาคราชการในการเข้าคลี่คลายสถานการณ์และถือเป็นศูนย์สถานีวิทยุแห่งเดียวที่ส่งสัญญาณออกอากาศได้ครอบคลุมทั้งภาคใต้และในกรุงเทพมหานครซึ่งเหตุการณ์ในครั้งนั้นพระครูเกษมได้รับการขนานนามว่าเป็นพระครูว.2เพราะทำหน้าที่พูดวเป็นแม่ข่ายถึงแม้มหาอุทกภัยในครั้งนั้นจะผ่านไปนานกว่า20ปีมาแล้วแต่ที่ผ่านมาก็ยังเกิดอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ขึ้นบ่อยครั้งทีมข่าวไทยรัฐทีวีจึงหาโอกาสเข้าไปเยี่ยมชมศูนย์ประสานงานช่วยเหลืออุทกภัยวัดโพธิเกษตรเพื่อดูการเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัยครั้งใหม่ที่อาจจะเกิดขึ้นในพื้นที่ภาคใต้ซึ่งในวันนี้ศูนย์วิทยุวัดโพธิเกษตรถูกปรับปรุงใหม่หมดทุกอย่างมีการสร้างตัวอาคารและขึ้นเสาส่งสัญญาณไว้บนยอดเขาสูงห้องปฏิบัติการสื่อสารติดตั้งอุปกรณ์วิทยุย่าน VHF เครื่องโมบายและย่าน CB ภาคประชาชนเอาไว้อย่างครบครันใช้เสาอากาศยากิและไดโฟน8ห่วง2ต้นเป็นภาครับภาคส่งออกอากาศครอบคลุมพื้นที่ภาคใต้ทั้งหมดทะลุไปถึงภาคเหนือจังหวัดนครสวรรค์ความถี่วิทยุเนี่ยมันมีหน่วยราชการแต่ละหน่วยราชการเนี่ยความถี่แตกต่างกันไปแล้วก็เข้าไปบอกแจ้งเขาแจ้งให้มาอยู่ในความถี่ที่ทางวัดอยู่ประจำครับเพราะว่าเขารับได้เพราะสองมันสูงแล้วเราก็แจ้งข่าวไปเรื่อยๆทางกรุงเทพมหานครทางจังหวัดใกล้เคียงก็สามารถที่จะรับข่าวได้และนอกจากนี้ยังมีการนำเฮลิคอปเตอร์และเครื่องบินวิทยุบังคับติดตั้งกล้องมาใช้ปฏิบัติงานเก็บภาพในมุมสูงเพื่อเก็บข้อมูลและประเมินสถานการณ์และยังมีอากาศยานไร้คนขับหรือที่เรียกกันว่าโดรนบินเก็บภาพมุมกว้างซึ่งทุกอย่างพร้อมปฏิบัติการตลอด24ชั่วโมงแต่มีอยู่สิ่งเดียวที่ยังไม่พร้อมนั่นคือเรือพระราชทานโดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีที่ทรงพระราชทานให้กับทางวัดหลังเกิดเหตุการณ์พายุเกซึ่งในปัจจุบันเรือลำนี้เครื่องยนต์ชำรุดและยังไม่มีหน่วยงานใดเข้ามาให้ความช่วยเหลือซ่อมแซมทั้งที่ในขณะนี้พื้นที่ภาคใต้กำลังเข้าสู่ช่วงฤดูมรสุมแต่ถึงอย่างไรก็ตามในช่วงฤดูมรสุมนี้ศูนย์วิทยุโพธิเกษตรก็ยังคงทำหน้าที่ประสานงานเพื่อคลี่คลายอุทกภัยที่อาจจะเกิดขึ้นเอ็กโคตูวันเดลต้าโฮเทลกิโลเรียกโพธิเกษตร1ตอบโพธิเกษตร1ตอบครับผมขอทราบสภาวะอากาศในพื้นที่จังหวัดชุมพรและใกล้เคียงกับผมตอนนี้ลักษณะอากาศเป็นเช่นไรครับตอนนี้ลักษณะอากาศมีฝนตกประมาณ 70-80% ของพื้นที่เพราะว่าอิทธิพลของพายุรามาสูรแต่ก็กลายเป็นดีเพรสชันอ่อนๆทางภาคใต้โดยเฉพาะจังหวัดชุมพรกลุ่มพื้นที่จังหวัดชุมพรตอนนี้กำลังตกหรือว่าตกหนักรับทราบคิวอายุ73ครับครับและนี่คือสิ่งจำเป็นอุปกรณ์สื่อสารที่ใช้ในการติดต่อในภาวะที่เกิดอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้โดยเฉพาะอย่างยิ่งขณะนี้นะครับเป็นช่วงฤดูมรสุมการเตรียมพร้อมรับมือจึงเป็นสิ่งสำคัญที่รัฐนาขุนทองข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน